ส่วน JYP Entertainment นะคะต้นสังกัดของบอยแบนด์วงดังอย่าง GOT7 ได้ออกแถลงการเมื่อวันที่16สิงหาคมแจ้งข่าวให้แฟนๆฮ่องกงได้ทราบถึงสถานการณ์ความไม่สงบนะคะทำให้ทีมงานตัดสินใจเลื่อนการจัดงานคอนเสิร์ต Keep Spinning in Hong Kong ซึ่งมีกำหนดการจัดแสดงในวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยแฟนๆที่ซื้อตั๋วไปแล้วสามารถขอเงินคืนได้โดยทางบริษัทจะแจ้งวันจัดแสดงใหม่อีกครั้งทันทีที่ทราบกำหนดการใหม่สาเหตุหลักๆก็คือแจ็คสันเนี่ยหนึ่งในสมาชิกก็อตเซเว่นที่เป็นชาวฮ่องกงเขาออกมาประกาศตัวว่าสนับสนุนนโยบายจีนเดียวพร้อมทั้งให้ผู้อื่นเรียกเขาว่าคนจีนก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับคนฮ่องกงเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกเหมือนโดนหักหลังเนื่องจากที่ผ่านมาแจ็คสันบอกทุกคนว่าเป็นคนฮ่องกงมาตลอดหากมีการจัดคอนเสิร์ตในฮ่องกงต่อไปแฟนๆก็เกรงว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของแจ็คสันทาง JYP ก็เลยตัดสินใจยกเลิกงานดังกล่าว